พลังในใจกำลังใจเคล็ดลับคัมแบ็คของบาสปอป้อชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นประโยคที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนเช่นเดียวกับนักกีฬาถึงแม้จะทุ่มเทฝีมือเก่งฉกาจขนาดไหนแต่บางครั้งผลงานก็ไม่อาจเป็นดั่งที่ใจเราคาดหวังสิ่งสำคัญอยู่ตรงที่เมื่อขึ้นแล้วต้องรักษามันเอาไว้ให้ได้แต่ถ้าถึงช่วงขาลงก็ต้องทำจิตใจและร่างกายให้พร้อมที่สุดเพื่อพาตัวเองกลับไปสู่จุดสูงสุดให้ได้อีกครั้งบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อสัพยศิริแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมขวัญใจแฟนขนไก่ชาวไทยเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนจากการต้องเจอวัฏจักรของชีวิตนักกีฬาเมื่อทั้งคู่ที่เป็นมือท็อปของโลกและเคยขึ้นมือหนึ่งของโลกรวมถึงเป็นเจ้าของแชมป์โลกแต่ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้นานถึง8เดือนนับตั้งแต่แชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ส2023ที่ประเทศมาเลเซียจนอันดับหล่นลงเรื่อยๆก่อนจะมาปลดล็อกด้วยการช่วยกันสู้จนกลับมาคว้าแชมป์รายการใหญ่ระดับ World Tour Super 750 Yonex Sunrise India Open 2024แต่ที่สำคัญมากกว่าการคว้าแชมป์คือฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่คุ้นตาได้กลับคืนมาแล้วเมื่อกลับมาขึ้นโพเดียมสูงสุดรับรางวัลอีกครั้งบาสและปอป้อมองย้อนกลับไปซึ่งก็ได้คำตอบว่าไม่สามารถรักษามาตรฐานที่เคยเป็นเอาไว้ได้แผนการเล่นบางทีก็แก้เกมเขาไม่ได้และยังถูกคู่แข่งศึกษาวิธีการเล่นมาเป็นอย่างดีเพราะเล่นด้วยกันมานานย่อมต้องถูกอ่านจุดแข็งจุดอ่อนมาตลอดนอกจากนี้ความเร็วของลูกรูปแบบเกมที่เล่นกันเร็วขึ้นและคู่ต่อสู้ที่ยกระดับมากขึ้นหลายต่อหลายคู่รวมทั้งคู่หน้าใหม่จากหลายๆประเทศที่เติบโตขึ้นมาก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ทั้งคู่ต้องพยายามแก้ไขและปรับตัวให้ทันสมัยโน้นกับตอนนี้สปีดลูกไม่เท่ากันคู่ต่อสู้ก็เร็วขึ้นด้วยเราก็ต้องพยายามฝึกซ้อมเพิ่มสปีดลูกมากขึ้นปอป้อกล่าวทั้งคู่ไม่เคยกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเชื่อในความพยายามความมีวินัยและความทุ่มเทในการฝึกซ้อมว่าจะทำให้กลับมาได้นอกจากนี้ยังพยายามมองในแง่ดีว่าเมื่อเราเคยไปอยู่ในจุดที่ดีมาได้แล้วเราก็ต้องกลับไปให้ได้อีกครั้งอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นไปได้ดีกว่าวันที่เคยดีที่สุดอีกด้วยเราพยายามหาทางเพื่อกลับมาให้ได้สร้างความมั่นใจให้ตัวเองและมั่นใจว่าจะกลับมาได้ต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องคิดในแง่บวกปอป้อกล่าวดังนั้นสิ่งที่บาสและปอป้ออยากบอกกับทุกคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เป็นดั่งใจหวังคือการเชื่อมั่นในตัวเองความทุ่มเททำงานหนักอย่างที่เคยทำมาตลอดต้องรู้เขารู้เราเมื่อทำได้ดีแล้วต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะคืนฟอร์มที่ดีได้แล้วก็อาจจะเจอช่วงเวลาที่ไม่ดีได้อีกซึ่งก็ต้องมาพิจารณากันว่าวันที่แพ้เราแพ้เพราะอะไรแพ้แบบไหนสู้ได้แค่ไหนไม่ได้เอามาคิดว่าเมื่อแพ้แล้วต้องไปมีผลกระทบกับแมตช์ต่อไปรู้สึกภูมิใจในตัวพี่ปอป้อและทีมของเราทุกคนพี่ปอป้อช่วยลบข้อผิดพลาดของตัวบาสได้เยอะมากๆเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คู่เรากลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งแชมป์นี้เป็นการพาคู่ของเรากลับมามีความมั่นใจมากขึ้นและแชมป์นี้ก็มาจากการที่เราพยายามปลุกใจให้กำลังใจทั้งตัวเองและคู่ของเราเพื่อให้ได้กลับมามีผลงานที่ดีขึ้นให้ได้บาสกล่าวส่วนเป้าหมายหลักในปีนี้คือโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้นทั้งคู่บอกว่าอยากจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลแรกให้กับวงการแบดมินตันไทยแต่ก็ไม่อยากคาดหวังมากเกินไปเพราะจะเป็นการกดดันตัวเองสำหรับแมตช์ต่อไปบาสกับปอป้อจะลงแข่งต่อหน้าคนไทยในรายการ Princess สิริวรรณวรี Thailand Masters 2024ระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
ซึ่งแน่นอนว่าการได้เล่นในบ้านเรื่องของเสียงเชียร์นักตบขนไก่ไทยจะได้เปรียบคู่แข่งแน่นอนและทั้งคู่ก็อยากให้แฟนๆไปให้กำลังใจนักแบดมินตันไทยกันเยอะๆโดยเป้าหมายในรายการนี้ทั้งคู่ยืนยันจะทำเต็มที่ในทุกๆรอบเหมือนเดิมที่แข่งขันในทุกรายการอยากจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้ก่อนซึ่งตอนนี้ถือว่าพร้อมแล้วและการกลับมาได้แชมป์อีกครั้งบวกกับเสียงเชียร์จากแฟนๆน่าจะช่วยให้ฮึกเหิมและสนุกกับการแข่งขันมากๆบาสและปอป้อเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าการปลุกตัวเองจากความผิดหวังด้วยพลังจากภายในใจและกำลังใจจากภายนอกเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อใจมาร่างกายพร้อมทำได้ตามแผนที่วางไว้ความสำเร็จก็รอเราอยู่ข้างหน้าเครดิตภาพแบดมินตันโฟโต้เดินเองไม่ได้ทาเครุเซกาวะโพสต์ภาพรอยช้ำหลังแพ้คะแนนซูเปอร์เล็กทาเครุเซกาวะยอดนักมวยชาวญี่ปุ่นแชมป์K1ที่เพิ่งแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอขวัญใจชาวไทยในศึกมวยวัน165เมื่อคืนที่ผ่านมาโพสต์ภาพต้นขาของตนเองหลังการชกไฟดังกล่าวที่มีแต่ร่องรอยการช้ำอย่างหนักนักชกชาวญี่ปุ่นหลั่งน้ำตาบนเวทีหลังแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กหลังการชกครบ5ยกโดยหลังจากไฟท์ดังกล่าวทาเครุได้โพสต์ภาพลงบน IG สตอรี่ K1 ทาเครุซึ่งเป็นภาพช่วงบริเวณต้นขาที่มีแต่รอยฟกช้ำส่วนบริวรขาลงไปนั้นมีผ้าพันยาวลงไปโดยทาเครุโพสต์ภาพพร้อมด้วยข้อความระบุว่านี่คือสิ่งที่เป็นหลังการชกผมถูกนำตัวไปโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลผมเดินเองไม่ได้และทุกคนก็มาหาผมที่บ้านผมซาบซึ้งจริงๆเศรษฐาเชิญสีจิ้นผิงยืนไทยขอเพิ่มไฟตะบินหวังฟรีวีซ่าท่องเที่ยว2ปอทอคึกเศรษฐาเชิญสีจิ้นผิงยืนไทยกระชับสัมพันธ์50ปีขอเพิ่มไฟตะบินเข้าไทยหลังหายช่วงโควิดหวังฟรีวีซ่ากระตุ้นท่องเที่ยว2ประเทศพร้อมเป็นประเทศกลางให้อเมริกาจีนคุยกันเมื่อเวลา 11:20 น.วันที่29 มกราคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะว่าได้ประชุมกันชั่วโมงกว่ามีการพูดคุยในหลายมิติโดยมีการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับวีซ่าฟรีของทั้งสองประเทศในการเดินทางไปมาเริ่มต้นวันที่1 มีนาคมเป็นการยกระดับความสัมพันธ์เป็นความไว้วางใจที่ทั้งสองประเทศมีให้กันและมิตรภาพที่มีต่อกันมาซึ่งจะครบ50ปีในปีหน้านี้ถือเป็นมิติที่ดีที่เราจะสนับสนุนการไปมาหาสู่กันระหว่าง2ประเทศนายเศรษฐากล่าวว่าทั้งนี้เรื่องการท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องความสำคัญกับเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างสูงได้มีการพูดคุยกันนายหวังอี้บอกว่าประเทศจีนมีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยากให้นักท่องเที่ยวไทยไปด้วยซึ่งตรงนี้ตนยืนยันว่าเราสนับสนุนการเดินทางไปมาของประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งยังบอกไปด้วยในเรื่องจำนวนเที่ยวบินที่ยังไม่กลับเข้าสู่จำนวนปกติก่อนโควิด-19 ไม่แน่ใจอาจจะประมาณ 2,000 ไฟเยตปัจจุบันเหลือแค่ 1,200 ไฟเยตจะมีการยกระดับการเดินทาง2ประเทศเพื่อให้การไปมาหาสู่สะดวกสบายยิ่งขึ้นและเริ่มมั่นใจว่าอนาคตอันใกล้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาสูงขึ้นขณะที่ไทยจะไปท่องเที่ยวประเทศจีนที่มีวัฒนธรรมอันดีงามด้วย
จะเป็นผลดีของทั้งสองประเทศนายเศรษฐากล่าวว่าประเทศไทยยืนยันเจตนารมณ์ว่าเราให้การสนับสนุนการเป็นประเทศกลางที่สหรัฐอเมริกาและจีนได้พูดคุยกันในหลายๆมิติและต่อไปในอนาคตก็ยินดีสนับสนุนให้มีการเจรจาในลักษณะนี้เกิดขึ้นตอนที่ดำริว่าจะมีการพูดคุยกันก็บอกให้เป็นประเทศในเอเชียจีนเลยบอกว่าเป็นประเทศไทยนั่นบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เรามีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันมาตลอดทำให้เขาเลือกประเทศไทยถือเป็นการประชุมประวัติศาสตร์ครั้งแรกก็ว่าได้น่ายินดีสำหรับประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนเรื่องการค้าระหว่างประเทศได้พูดคุยกันในหลายมิติทั้งการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่ใช่แค่รถ EV อย่างเดียวเรื่องการไปมาหาสู่รถไฟความเร็วสูงที่จะมีขึ้นจากไทยผ่านหนองคายผ่านลาวและเข้าจีนปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ว่าเรื่องการเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าได้พูดคุยกันโดยให้คณะทำงานของสองประเทศมาทำงานร่วมกันต่อรวมถึงการค้าขายด้านการเกษตรกรรมทั้งการค้าโคซึ่งจีนมีความต้องการอย่างมากแต่ด่านกักกันตรวจเชื้อโรคอยู่ที่ลาวทำให้การค้าระหว่างสองประเทศไม่สะดวกจึงได้ขอร้องอย่าให้มีด่านกักกันและตรวจโรคนี้เกิดขึ้นในไทยซึ่งประเทศจีนก็รับปากจะดำเนินการในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนี้ยังเซ็นสัญญาด้านเกษตรกรรมระหว่างรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทูตจีนด้วยเมื่อถามว่าคาดว่ามูลค่าทางการค้าจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นายเศรษฐากล่าวว่าคาดเดาไม่ได้จะเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะนี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นจากที่เรามีความสัมพันธ์กันดีมาอย่างยาวนานและปีหน้าจะครบ50ปีตนได้เรียนเชิญนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมาเยือนประเทศไทยด้วยเมื่อถามถึงความคืบหน้ารถไฟไทยจีนนายเศรษฐากล่าวว่ามีแผนงานอยู่แล้วขอให้แผนงานทั้งหมดออกมาเป็นรายละเอียดแล้วจะแถลงให้ทราบอีกที